เรียกว่าคัมแบ็กแบบสวยๆปังๆเลยเรียกได้ว่า EP แรกนี่ปังมากมาถ่ายคนเดียวให้เห็นเลยค่ะแล้วเรียกว่าคนติดตาม16ล้านฉลองเลยโอ้โหล่าสุดค่ะสาวเก๋ไก่นะคะคัมแบ็กค่ะโชว์สกิลการถ่ายคลิปคนเดียวครั้งแรกปกติเขาจะต้องมีตากล้องใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เขามาคนเดียวเลยค่ะโดยใช้ชื่อคลิปว่าเก๋ไก่โชว์สกิลถ่ายคลิปคนเดียววงเล็บจะรอดไหมแล้วก็เป็นบล็อกที่1 นั่นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเก๋ไก่ก็ทำบล็อกแบบกึ่งเที่ยวแล้วก็แบบไปเยี่ยมคุณยายด้วยเป็นแบบสไตล์ส่วนตัวเนาะไปเยี่ยมคุณยายพาคุณแม่ไปอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่สบายนะคะแล้วก็มีการให้เงินคุณแม่ 100,000 บาทเป็นรางวัลความคิดถึงก็เป็นลูกก็ให้เงินไปอะไรอย่างนี้โอ้เป็นสายกตัญญูใช่ค่ะแล้วเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นคลิปhashtag 5 on training ก็คือแบบมาแรงอันดับ5โอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมากกว่านั้นแล้วนะใช่เพราะว่าตอนที่ดูเนี่ยโอ้โหอันดับ5นี่ก็คือสูงมากแล้วก็16ล้านซับเลยใช่คือพุ่งไปถึง16ล้านซับแล้วแบบฉลองมากเลยนะคะยินดีด้วยทั้งนี้เนี่ยสาวเก๋ไก่ก็โพสต์ข้อความใต้คลิปว่าขอบคุณสำหรับ16ล้านซับแล้วค่ะอุ๊ยยินดีมากมากเลยคือจำนวนคนติดตามเท่านั้นไม่น้อยเลยนะแค่ EP แรกนะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกว่ากลับมาให้สดใสเหมือนเดิมนะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ๆอย่ากลัวที่จะเดินไปคนเดียวตอนเปิดคลิปดูไปก็เผลอยิ้มตามเลยค่ะอยากให้เก๋เนี่ยมีรอยยิ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆขอแค่ทำแล้วมีความสุขไม่ต้องกดดันตัวเองสู้ๆต่อไปนะคะขอให้คุณยายหายไวๆนะคะทำคลิปแบบนี้บ่อยๆนะเรียกว่าแฟนคลับก็คือยินดีมากที่สาวเก๋ไก่เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึง